พี่ฟอเอาใจอย่างนี้ก็ไปเอาโทรศัพท์พ่อแม่ปู่ย่าตายายมาฟอแล้วอายเกินไปไหมแต่ทำเร็วอย่าให้เขารู้นะอย่าให้พ่อแม่รู้ปู่ย่าก็คือบอกเขาว่าเดี๋ยวเอามาดูให้ละกันว่าไปสมัครอะไรเพิ่มหรือเปล่าดูดวงกับสมัครหรือเปล่าแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็ฟอฟ้า ขอวิธีสอบแล้วไม่ปวดหัวหน่อยค่ะเราปวดหัวเพราะเราปวดหัวเพราะว่าเราเรียนไม่รู้เรื่องเราปวดหัวเพราะว่าเราอ่านหนังสือเยอะหรือว่าเราปวดหัวเพราะอะไรหาสาเหตุให้เจอถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าสำหรับฟ้านะเทคนิคของฟ้าคือฟ้าเป็นคนเรามันจะมีความจำหลากหลายรูปแบบไปแก่บางคนจำได้จากการฟังเสียงบางคนจำได้จากการเห็นสีจำได้จากสีบางคนต้องอ่านหนังสือทุกวันเป็นเวลาแบบ 2-3 อาทิตย์ก่อนสอบอะไรเงี้ยแต่ของฟ้าไม่ใช่ของฟ้าคือสมมุติว่าวันจันทร์ฟ้าสมมุตินะสมมุติวันจันทร์ฟ้าจะสอบภาษาไทยอาทิตย์ฟ้าจะอ่านภาษาไทยอย่างเดียวเลยฟ้าจะอ่านทั้งวันทั้งคืนอ่านแล้วไปสอบเลยอ่านแบบไม่นอนเนี่ยแล้วไปสอบเลยเพราะฟ้าเป็นคนมีความทรงจำระยะสั้นนั่นหมายความว่าความจำแบบระยะสั้นๆเนี่ยฟ้าจำไม่ดีมากมันเหมือนเป็นสกิลพิธีกรน่ะแกไว้ให้เราอ่านสคริปต์อะไรเงี้ยสามารถจำได้แต่พอผ่านไปแป๊บนึงเราลืมแล้วฟ้ารู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนจะอ่านแบบนั้นซึ่งก็ทำให้ผลออกมาค่อนข้างดีนะแล้วก็เราชอบแกล้งทำเป็นครูอ่ะหมายถึงว่าพอเราอ่านเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะทำเป็นสอนคนอื่นอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ได้แต่การเราสามารถสอนคนอื่นได้แปลว่าเราต้องเข้าใจมากๆถูกไหมเพราะงั้นแล้วอ่ะมันก็เป็นการแบบช่วยแบบรีเช็คความจำของเราได้เหมือนกันก็ลองดูเราก็จบเกียรตินิยมนะเห็นอย่างเงี้ยอวดปะอวดภูมิใจเลิศยินวอคลิปแรกเลยแม่แกถ้าแกอยากจะเห็นยินวอคลิปแรกแกก็ไปดูไอ้นี่สิยินหยางหรือว่าช่องของวอไหมนี่มันช่องของฉันแกก็ต้องอยากเห็นฉันดิไม่ใช่ว่าแกมาฟอหรือว่าแกมากดติดตามเพราะว่าอยากเห็นยินวอหรอฉันก็เสียใจนะแล้วตอนที่แกไปตามยินวอแกเคยอยากเห็นฉันปะไม่อยากแต่ว่าแกจะได้เห็นแน่นอนฉันบอกแค่นี้ฉันบอกแค่นี้ฉันใบให้ว่ามันจะมีสัก EP หนึ่งที่มีฉันแล้วฉันเป็นคนคิดคอนเทนต์อันนั้นแล้วก็จะได้เห็นแบบคนที่ฉันไม่ขอไปพูดชื่อแล้วกันว่าเป็นใครทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนแล้วถ้าแกดูแล้วแกไม่กรี๊ดนะฉันให้เอาเท้ามาเหยียบหน้าตรงนี้ได้เลยแต่ให้เหยียบข้างๆนะเพราะว่าจมูกทำมาเดี๋ยวมันเบี้ยวแกเจอเลยแกเจอเลยเต็มตัว อยากให้พี่แกพี่ออมหญิงเหรอพี่ฟ้าเสื้อฟ้าใส่เสื้อชะกามข้างในแล้วก็เสื้อแขนข้างนอกแต่มันนอนไงมันนอนไม่คาดหวังอย่างนั้นตาลอพี่ฟ้าเราจะลืมคนคนหนึ่งได้ยังไงฮะเราไม่มีทางลืมคนคนหนึ่งได้เว้ยเรามีแต่ไม่สร้างความทรงจำเพิ่มเติมเช่นสมมติว่าสมมตินะมันการที่มีคนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าเขาจะเข้ามาแบบดีหรือว่าร้ายก็แล้วแต่เราไม่มีทางลืมได้แกมันไม่มีใครลืมใครได้ยกเว้นคุณเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างเดียวคือการไม่สร้างความทรงจำเพิ่มเติมเช่นไม่ต้องไปส่อง IG เขาไม่ต้องไปคิดเรื่องของเขาเพิ่มเติมไม่ต้องพยายามเอาตัวเองไปเจอเขาอีกหรืออะไรแบบนี้เราสามารถทำได้เข้าใจไหมน่ารักไหมขอบคุณครับชอบพี่ฟ้ามาจากลาวสบายดีสบายดีเราพูดสำเนียงถูกไหมอ่ะธุรกิจครอบครัวมันปังใช่อย่างนี้ก็ได้เหรอคะหนูมีหลายอีเมลเดี๋ยวเอาไปฟอลเลยขอบคุณมากรักมากพี่ฝ่ายน่ารักขอบคุณครับอันยองออมหญิงหายงอนพร้อมเพย์หรือยังออมหญิงไม่เคยงอนพร้อมเพย์มีแต่พร้อมเพย์ที่เอางอนออมหญิงจ้าไอเลิฟพี่ฝ่ายสุดธุรกิจหลายๆพี่ฝ่ายดูสดใสมากอ๋อเราเหงาไงพี่ฝ่ายหายงอนพี่ออมหรือยังฝ่ายไม่เคยงอนออมฝ่ายไม่เคยงอนออมนะมี10เครื่องก็ฟอ10เครื่องพี่ฟ้าชวนพี่พร้อมมาไลฟ์หน่อยค่ะฟ้าทำไม่ได้นะน้องอาจจะมีเวลาของน้องอยู่นะครับวิธีความรู้สึกดิ่งๆได้ไหมอยู่กับมันมา 2-3 เดือนแล้วเรารู้สึกว่าเรามันคือคำโง่ๆที่ทำยากแต่ต่อให้แนะนำอีกกี่รอบก็ต้องแนะนำแบบเดิมก็คือการเปลี่ยนจุดโฟกัสสมมติว่าสิ่งนี้มันท็อกซิกกับเรามันทำให้เราแบบเศร้าอ่ะเราก็แค่เปลี่ยนจุดโฟกัสไปทำอย่างอื่นที่เรามีความสุขโอเคพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะกลับมาเศร้าเหมือนเดิมก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็มีบางช่วงเวลาที่เราหลงลืมความเศร้าไปมีความสุขปะวะพี่ฟ้ากินข้าวแล้วครับแต่ว่าอยากกินอีกอันนึงแล้วไปอ่านหน้าห้องค่ะอันนั้นก็รีบอันนั้นก็รีบเกินไฟไหม้หมอยแล้วพี่ฟ้าหล่อแบบเซ็กซี่เหรอได้งั้นเดี๋ยวพี่ฟ้าจะใส่
พี่วันจะใส่เสื้อแบบให้มันปิดๆมันขึ้นจมูกนิดนึงนะพี่ฟ้าภูมิแพ้ขึ้นอ่ะทุกคนเราอ่านคอมเมนต์ช้านิดนึงนะเนื่องจากว่าเราพยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์อ่ะทุกแอคเขาติดตามหมดเลยขอบคุณมากถ้าขี้เกียจอ่านล่ะก็ไปลาออกจากโรงเรียนมันขี้เกียจก็ไม่ต้องเรียนลาออกไปนิวมานิวมาไอ้นิวยังอยู่เปล่านิวไปแล้วตำนานในกองเควันที่15มาหาหน่อยเดี๋ยวไปแน่นอนทุกคนเดี๋ยววันที่15ฟ้าจะมีไลฟ์ขายเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงใครก็ตามที่แบบชอบแบบแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูกอะไรเงี้ยก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวฟ้าแต่งหญิงให้ดูด้วยเดี๋ยวฟ้าลองเสื้อผ้าให้ดูเข้าไปป่วนๆได้เข้าไปเล่นเป็นเพื่อนได้แบบเข้าไปแบบควนตีนอะได้ไม่ว่าพี่ฟ้ามีแฟนหรือยังกะจีบอทอฝันจะจีบเปล่าเห็นพี่ฟ้ามีความสุขครับขอบคุณครับพี่เป็นพิธีกรไงเริ่มเราเป็นการเป็นเดียร์ในกองเหรอได้เดี๋ยวมาแน่นอนอะไรแบบเนี้ยไม่ได้รอแล้วนะครับในช่องพี่มาร้อยรอบเบยใจเย็นก่อนแป๊บนึงมันต้องแบบเราว่าคลิปแรกของเราอาจจะประมาณแบบปลายเดือนรอก่อนโควิดปะเนี่ยอะไรลูกหนูฟอถูกไม่ขอบคุณมากครับทำไมก็น่ารักไปหมดโอ้โหมันเกินไปไหมพี่ฟ้าพูดอีสานหน่อยว่าวลาวบ่ได้เด้อสิมาว่าวเอียงกะสัวได้เปล่าอ่ะแป๊บนึงนะเราขออนุญาตข้ามคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมเพราะว่ามันช้าแล้วอะพี่โซฟาคิดถึงพี่พร้อมไหมพร้อมเปล่าไม่มาไม่ใช่ไม่มาไม่มีมันน่าจะแวบมามันก็ไปแล้วเนี่ยไม่มีเห็นมันขึ้นเลยมันไปแล้วพี่พร้อมบอกอีสานนี่น่ารักมากพี่พร้อมมาพี่พร้อมไปแล้วครับมีคนบอกว่าอยากให้พี่ฟ้าทำคอนเทนต์การแต่งตัวตามสไตล์พี่ฟ้าหน่อยครับแล้วก็อะไรเนี่ยพี่ฟ้าเกิดวันไหนครับพี่ฟ้าเกิดวันที่28กันยาครับไปแล้วใช่พร้อมไปแล้วช้อปปี้ควิดไหมพี่ฟ้าคิดถึงเหรอสำเนียงได้นะสำเนียงได้ปะช้อปพี่ฟ้าชื่ออะไรคะช่องของพี่ฟ้าอยู่หน้า IG เลยครับอยู่ตรงไฮไลท์ครับไปกดติดตามเพจกันด้วยก็ได้นะจะพยายามหาอะไรไปลงเรื่อยๆให้มันไม่ซ้ำกับใน Instagram หรือว่าใน Facebook นะมีถ่ายที่ช่วงปลายเดือนครับทุกคนคิดว่าหน้าเราใหญ่ขึ้นป่ะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราเริ่มกลับมากินข้าวได้แล้วทุกคนดีใจกับเราไหมแล้วก็เราเริ่มออกกำลังกายแล้วเราออกกำลังกายไปได้3วันแล้ววันที่3แล้วเมื่อวานเราไปเล่นกับไอ้บิ๊กมาเราปวดตัวไปหมดเลยแต่วันนี้เราอาจจะกำลังกายแบบขำๆสะเก็ดดาวนิดนึงพี่ฟ้าพูดใต้หน่อยแรงตายอ่ะแรงตายไม่ใครชาปันผีไม่ใช่คนตายอ่ะน้องอย่าแรงตายเป็นเพื่อรอดูคลิปได้เลยครับสวัสดีครับพี่ฟ้าอีโหยอีดอกกูก็ว่าใครเห็นแวบนึงแบบถอดเสื้อแล้วกล้ามๆอ่ะก็มีความแบบว่าเฮ้ยผู้ชายมาสะดุกน้องหน้าไม่ใหญ่แต่ไข่น่ารักเอ้ยอยากดูตัวรักแล้วน้องแมวไปไหนคะแมวเนี่ยแหละเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาวันนี้แมวมั่วมากฟ้าจะทำงานแมวก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดเมื่อกี้เพิ่งไปเก็บขี้เขามาเก็บขี้เขาเสร็จแล้วก็มานอนพี่ฟ้าใจหายไหมครับที่พี่หยินพี่วอพี่พร้อมออกจากค่ายไม่ได้ใจหายครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกจากวงการบันเทิงถูกไหมคือมันเหมือนกับว่าสมมุติอะมันเหมือนว่าแค่ย้ายที่อยู่อะสมมติว่าอะเมื่อก่อนสมมติฟ้าอยู่แถวห้วยขวางแล้วฟ้าทำงานในวงการบันเทิงฟ้าเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยแล้วฟ้าบอกว่าทุกคนวันนี้ฟ้าย้ายคอนโดแล้วนะ
มันจะใจหายได้ยังไงเมื่อฝาแค่ย้ายที่อยู่เช่นฝาเคยอยู่กับพ่อกับแม่มีคุณพ่อคุณแม่ดูแลวันนี้ฝารู้สึกว่าฝาออกมาอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วฝาก็ออกมาอยู่ด้วยตัวเองแต่ถามว่ามันแค่เปลี่ยนที่อ่ะเขาก็ยังคงทำงานเหมือนเดิมเราเห็นเขาในหน้าโซเชียลเราเห็นเขาในตามผลงานต่างๆเห็นเขาในทีวีทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะงั้นแล้วอ่ะเราแค่มีความรู้สึกว่าเราใจหายก็ต่อเมื่อยินวอพร้อมประกาศว่าผมจะไม่ทำงานในวงการบันเทิงแล้วครับอย่างเงี้ยมันจะใจหายเพราะว่ามันจะคิดถึงว่าเอ้ยแกเสียดายความสามารถว่ะเสียดายรูปร่างหน้าตาว่ะเสียดายอ่ะเราไม่ได้เจอกันแล้วว่ะดิอ่ะอย่างนั้นค่อยว่ากันถูกปะอันนี้แค่เขาปรับเปลี่ยนที่อยู่แต่เขายังมีผลงานเราเห็นเหมือนเดิมเพราะงั้นแล้วเราเลยไม่รู้ว่าเราต้องไปเสียใจกับเรื่องอะไรหรือว่าใจหายกับเรื่องอะไรเพราะเราเองเจอมันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะไอ้พร้อมนี่ต่อให้มันออกจากวงการบันเทิงก็คงหนีกันไม่พ้นเพราะว่าเหมือนออมหญิงอย่างเงี้ยก็อีกคนนึงมันเหมือนแบบอย่างที่เราบอกอะซีรีส์เรื่องนี้มันมีมาปี2ปีอะแกแล้วเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันเลยไม่ได้ให้มาแค่งานหรือเงินเว้ยมันให้เพื่อนพี่น้องมาทุกวันนี้แบบต่อให้หน้า IG เราไม่ได้ลงรูปด้วยกันเราไม่ได้ถ่ายสตอรี่ด้วยกันหลังบ้านเราก็คุยกันทุกวันหรือว่าบางทีแบบเราไปเจอกันอะเราไม่ถ่ายรูปกันเป็นร้อยครั้งก็มีเราไปเจอกันเราไม่ถ่ายสตอรี่กันเป็นล้านครั้งก็มีเหมือนกันอะไอออมมาเหรอไอออมมาเหรอแล้วพูดถึงมันพอดีเลยอะไม่เอาอะไม่ชอบขอเปลี่ยนใหม่ได้ปะแมวคืออย่างเรื่องเนี้ยทุกคนเราเล่าอะไรฟังออมหญิงด่าพี่ออมหญิงด่าพี่ออมหญิงด่าพี่ว่าพี่ฝาสปอยพร้อมมากเกินไปตอนที่พร้อมไม่ใส่เสียหมดแล้วเห็นปะพี่อย่าสปอยมันพี่อย่าสปอยคิดตอนที่พร้อมไม่ใส่เสียแล้วก็มาบอกว่าแล้วพี่อ่านหรือออมวะที่บอกว่าอีพร้อมมาเหมือนน้องปกป้องแล้วฟาเหมือนพี่ต้นหอมไม่ชอบหรอคะคือเราบอกเลยว่าเรื่องนี้ให้มิตรภาพเรามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบพร้อมหรือว่าแบบพร้อมหรือว่าพร้อมอย่างเงี้ยก็โชคดีนะด้วยความที่ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แบบซีรีส์ชายล้วนด้วยอะคือมันมีแต่ผู้ชายแกนักแสดงอะมันก็เลยทำให้แบบรู้สึกว่าแบบเล่นได้เรื่อยๆแล้วก็แบบเข้าถึงกันอ่ะไม่มีใครอายใครอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือมันเป็นแบบซีรีส์ชายแท้มันมีแต่ผู้ชายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นกันแรงๆเล่นกันแบบหยอกกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยพูดจาทะลึ่งตึงตังขนาดไหนก็เต็มที่ก็ขำออมไอแอมสักเหรอพี่เห็นใน IG อยู่ตื่นเต้นว่ะเคฉันกับผู้ชายคนหนึ่งพี่ผมเอาพี่ออมมาไลฟ์ด้วยพี่ออมว่างหรือเปล่าใครก็ตามที่บอกว่าออมเป็นผู้หญิงก็คืออันฟอร์ฟาไปได้เลยนะเพราะว่าออมไม่ใช่ผู้หญิงการที่เราเรียกว่าออมหญิงอะหลายคนงงว่าไม่พี่ฟ้าถึงเรียกพี่ออมหญิงว่าออมหญิงคะแล้วทำไมถึงบอกว่าเขาเป็นผู้ชายเข้าใจงี้ก่อนว่าคำว่าออมหญิงอะไม่ใช่ออมที่เป็นผู้หญิงแต่ออมที่เป็นเสือผู้หญิงเข้าใจไหมออมหญิงคือออมที่เป็นเสือผู้หญิงออมก็คือไอออมคาสโนวาอยู่ในกองคือออมเป็นคนบอกทริคบอกเทคนิคในการจีบสาวกับคนอื่นนะผู้หญิงที่ไหนจะมีเส้นเลือดที่มือเยอะขนาดนั้นมีแค่นักเพาะกายค่ะรออย่างนักเพาะกายก็ออมหญิงนะคะเข้าใจไหมที่เราเรียกว่าออมหญิงคือออมที่เป็นเสือผู้หญิงน้องๆหลายคนอันนี้พี่พูดนะน้องๆผู้หญิงคนไหนที่พี่ออมที่แต่งหญิงใช่ออมหญิงคือออมที่ชอบแต่งหญิงแล้วถามว่าแต่งหญิงแบบเพราะว่าเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดหรือเปล่าไม่ใช่แต่งหญิงเพื่อเป็นเพื่อนเมียออมคือแต่งหญิงเป็นเพื่อนเมียออมสวยมากนะพี่ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าเมียออมสวยมากนะอันนี้พี่พูดเลยเมียออมคือน่ารักเลยอะฟิล BNK เลยอะเมียออมอะแล้วพี่ก็ถามว่าออมคนนี้คือได้มาจากไหนพี่ก็ดูหน้าออมดิครับเขาอะชอบเส้นเลือดผมเขาบอกว่าเส้นเลือดผมอ่ะเซ็กซี่ขยี้จุดว่ะพี่
นี่ออมหญิงพี่เบียร์จะพูดพี่เบียร์จะพูดเลยอันนี้คือเรื่องจริงเพราะงั้นอันนี้บอกเลยนะว่าน้องๆผู้หญิงคนไหนอันนี้พี่เตือนด้วยความหวังดีพี่ถือว่าพี่คือเป็นเหมือนแม่ของซีรีส์เรื่องเนี้ยเพราะงั้นพี่ขอเตือนน้องๆด้วยความหวังดีนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะน้องๆที่ดูอยู่ 2,400 คนตอนนี้นะระวังออมหญิงไปกดไลค์บ้างไปแท็ก IG บ้างไปรีพลายสตอรี่บ้างระวังนะเขาเสือผู้หญิงนะอันนี้คือให้ระวังเลยเพราะว่าอันนี้พูดตรงนะออมชอบหลอกแฟนคลับมาห้องน้องผู้หญิงสวยๆน่ารักออมหลอกมาแบบจนพี่เคยครั้งหนึ่งนะพี่นั่งจับเข่าคุยกับออมเลยพี่นั่งแบบตบไหล่อย่างเงี้ยหรอออมเราทำงานในที่สว่างนะเว้ยคือพี่รู้ว่าออมแม่งแบบเลท่อแต่ว่าแบบออมแม่งจะแบบไปหลอกน้องผู้หญิงมาห้องน้องแฟนคลับอย่างนั้นไม่ได้แล้วออมบอกพี่ก็แฟนคลับผมมันน่ารักอ่ะให้ผมทำยังไงแล้วออมหญิงพูดอย่างนี้พี่เลยบอกว่าออมพี่กังวลว่ะพี่กลัวว่าวันนึงแบบแบบเกิดแบบน้องเขาไม่โอเคขึ้นมาเพราะออมมันครบซ้อนหลายคนไอออมมันครบซ้อนประมาณ 3-400 อ่ะ 3-400 คนน่ะแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะพี่กลัวว่าเดี๋ยวเขาน้องทะเลาะกันแล้วมันเล่นกับความรู้สึกคนพวกแกเข้าใจปะมันเล่นกับพี่บอกว่าเล่นอะไรก็เล่นได้แต่อย่าเล่นกับความรู้สึกคนสงสารน้องๆเขาออมมันก็บอกว่าพี่ก็ผมเกิดมาหล่อให้ผมทำยังไงนี่ออมนี่เสียงไม่เสียงฉันทำไมกูเล่นไปแล้วมากูเล่นเสียงเหมือนในพร้อมวะถ้าพร้อมก็ต้องไปถึงอย่างนี้เว้ยพี่ฟอไม่ไอพร้อมต้องเป็นอย่างนี้ก่อนไอพร้อมต้องเป็นอย่างนี้ก่อนสมมติว่าสักอันกว่าสมมติว่านี่คือโทรศัพท์นี่คือโทรศัพท์ส่วนนี้คือโทรศัพท์นะนี่โทรศัพท์นะไอพร้อมจะฟิลอย่างนี้เปิดเพลงแล้วก็ฟีลบอกว่าพี่ฟ้าผมอ่ะคือผมอ่ะแม่งโคตรเท่เลยว่ะพี่ฟ้าคือพี่ผมแบบเชโยพี่ผมคือใครโน้ตบอยทีเจให้พี่ผมอ่ะนี่พร้อมอย่างนี้นี่ใครพี่ก้อยมาดูถามพี่ก้อยคือโปรดิวเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยถามพี่ก้อยดูว่าออมหญิงอ่ะเจ้าชู้ไหมออมหญิงย่อมาจากออมที่เป็นเสือผู้หญิงออมคือจีบแบบพี่ก้อยเป็นผู้ใหญ่คนแรกนะที่มาฝากพี่ไปเตือนออมหญิงอ่ะพี่ก้อยเดินมาแล้วพี่ก้อยก็พูดเลยว่าฟ้าพี่เป็นห่วงอ่ะพี่ขอพูดเรื่องนึงได้ไหมพี่รู้สึกว่าออมหญิงอ่ะเจ้าชู้มากออมหญิงแบบน้องๆเอ็กซ์ต้าที่มาอย่างเงี้ยคนไหนสวยๆออมหญิงเข้าไปขอไลน์ขอเบอร์หมดออมหญิงไปจีบหมดแล้วพี่ก้อยเขาเป็นห่วงแสดงทุกคนเขามาบอกพี่ว่าพี่ฟ้าไปบอกพี่ออมหน่อยสิพี่ออมเขาเจ้าชู้มากเลยนะเขาไปไล่ต๊อไล่จีบน้องๆแบบนักแสดงแบบเอ็กซ์ต้าแล้วการว่าตอนนี้พี่หาเอ็กซ์ต้ายากมากเพราะหลายคนคือแล้วน้องเอ็กซ์ต้าเขาจะมีสังคมของเขาเขามีกลุ่มหลังเขาใช่ปะเขาก็จะพิมพ์ตลอดเลยว่าอย่ามาเล่นเรื่องซีรีส์กลรักรุ่นพี่นะแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆเขาจะบอกว่าซีรีส์วายเรื่องกอลอรอพออย่าไปเล่นโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงเพราะว่านักแสดงคนนึงอ่ะแบบชอบแบบไปต้ออ่ะแล้วพอถามว่าใครปุ๊บเขาก็พูดกันว่าอักษรย่ออยแล้วพี่ก็คิดว่าองค์การอาหารและยาอ๋อไม่ใช่ออมหญิงนะเห็นไหมล่ะเรามาดูซิว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราจะลองโทรหาออมดูว่าออมถ้าออมว่างออมก็รับถ้าไม่ว่างหนูก็กดตัดสายเราจะให้ออมมาคุยจริงหรือเปล่าโดยที่ให้พร้อมเป็นคนสัมภาษณ์ออมนายแบบนายคือเราไม่โอเคอ่ะเราแบบเราอันฟอร์นายไปเลยนะเว้ยเพราะนายเจ้าชู้อ่ะนายหรอจริงหรือไม่ที่พร้อมอันฟอร์ออมหญิงเพราะว่าออมหญิงเจ้าชู้จีบผู้หญิงเจ้าชู้แล้วจีบผู้หญิงจนพร้อมรู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นผู้ชายนะเว้ยทำไมกูยังหาผู้หญิงได้ไม่เก่งเท่าออมหญิงแล้วรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจก็เลยอันฟอร์ออมหญิงไปเลยอันนี้จริงอันนี้จริงเห็นไหมล่ะเพราะว่านี่ก็คือแบบยังไม่ทันอะไรก็แบบจริงๆแล้วผู้หญิงก็เข้ามาหานี่เองเนี่ยพร้อมก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจว่าแบบ
เออทำไมเราเสน่ห์แรงกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราแบบแต่งหญิงแล้วก็ยังไม่วายหรอกขนาดนี้ใช่คือเอาตรงๆนะเอาตรงๆนะคือเราพูดตรงๆว่าหลายคนเนี่ยชอบคือออมอย่างที่หลายคนเห็นฟีดแบ็กมาที่แบบมีคลิปออกไปว่าแบบพี่ฟ้าจะปกป้องพี่ออมไม่ใช่หรอคะทำไมพี่ฟ้ากับพี่พร้อมชอบแกงพี่ออมจังทำไมพูดจากับพี่ออมแรงแบบนั้นทำไมถึงเนื้อถึงตัวทำไมเล่นรุนแรงอันนี้บอกเลยนะออมหญิงซ้อมมวยน้องฝึกมวยอยู่แล้วคือหลายคนไม่เข้าใจฟ้าอยากให้เห็นเลยอ่ะก่อนหน้านั้นคือออมพูดอย่างนี้เลยก่อนที่ฟ้าจะกดมาถ่ายอ่ะให้หลายคนเห็นว่าเอ้ยทำไมฟ้าไปล็อกน้องใหม่ๆต่อยอยากให้เห็นก่อนถ่ายคือออมหญิงลุกขึ้นแล้วแบบเฮ้ยพวกมึงอ่ะมีใครอ่ะต่อยชนะกูได้บ้างลุมมาเลยอย่างนี้แล้วพอออมหญิงพูดปุ๊บพี่ก็เฮ้ยออมมาอีกแล้วเหรอพี่รีบกดโทรศัพท์มาถ่ายหรอก็ได้ใช่ป่ะใช่ทุกคนออมพูดอย่างนี้แล้วพี่พูดตรงนะพี่ไปเชียงใหม่กับออมอ่ะพี่เหนื่อยมากอันนี้เปิดไม่รู้ว่าพี่พูดได้ไหมนะแต่ว่าพี่พูดเลยว่าพี่เหนื่อยมากเพราะออมคือมีเรื่องเก่งมากออมคือเอะแบบมีเรื่องอ่ะคือพี่ไปแล้วพี่ก็ไปนั่งเล่นกับออมอย่างเงี้ยแกอย่าว่าแต่ร้านแบบกลางคืนเลยร้านหมูกระทะไปก็ตรงข้ามมันห้าหรอพี่ฟ้ามันวันนั้นพี่บอกออมว่าออมอยากต่อยออมพี่อยากได้ปูอัดเพิ่มออมบอกว่าพี่ฟ้าใจเนียนออมอยู่นี้นะพี่ฟ้าอยู่นี้เดี๋ยวออมไปให้เองแล้วออมเขาเดินไปตักปูอัดสักพักพี่ก็เห็นนั่นแหละมันมีผู้หญิงคนนึงมาตักแบบไอเนี่ยผักบุ้งอยู่ข้างๆแล้วออมก็แบบไปจับก้นเขาอะไอ้ไม่พูดได้ไหมออมไปแบบบีบก้นเขาแบบแป๊บๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ไอ้พี่ก็แบบเฮ้ยเอาแล้วสักแป๊บนึงมาเลยผู้ชายเดินมาเลยเฮ้ยคุณไปจับแต่อ่างเมียผมหรออย่างงี้แล้วออมก็บอกว่าก็ช่วยไม่ได้อะเมียคุณแม่งเซ็กซี่เองอะนี่แล้วพี่แบบว่าพี่ขอโทษได้ไหมพี่ยกมือไหว้อย่างเงี้ยพี่ก็ขอโทษอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายบอกว่าไม่ยอมผู้ชายว่าให้เอาพวงมาลัยมาพี่ก็แกแล้วพี่หาพวงมาลัยไม่ได้พี่ต้องไปเด็ดดอกไอเนี้ยดอกมะลิอ่ะมานั่งร้อยตรงหน้าร้านหมูกระทะเพื่อให้ผู้ชายเพื่อขอขมาแทนออมหญิงออมหญิงเขาชอบมีเรื่องมันพี่ฟ้าแต่ที่บอกว่าเป็นพี่ที่ดีออมจริงไม่ว่าแบบออมมีเรื่องอะไรคือพี่ฟ้าเคลียร์ให้หมดตลอดเลยแบบเวลาออมแบบว่าผู้หญิงมาหาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าก็คือเคลียร์ให้หมดเลยแฮชแท็กพี่จะปกป้องออมเองแฮชแท็กนี้ไม่อยากใช้เลยจริงพอใช้ทีไรแม่งมีเรื่องตลอดเลยถ้าพี่ฟ้าพูดคำนี้นะกูโดนตลอดเลยค่ะงงค่ะหลายคนไม่รู้นะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนรถไฟชนกันตอนที่เราไปเที่ยวรถไฟชนกันคือเหมือนออมมากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเมียออมใช่ป่ะเสร็จแล้วก็อันนี้พี่ก็เคยถามเขาเหมือนกันนะว่าเอ้ยทำไมถึงชอบออมเขาบอกว่าชอบกล้ามต้นขาเขาบอกว่าน้องพี่ออมก็คือว่าฟิลนักบอลนะคะหนูชอบโดยเฉพาะแบบพี่ออมใส่บูทขาวยาวอะเซ็กซี่เขาบอกเนี้ยเขาชอบเซ็กซี่นะบอกอย่างเงี้ยใช่ใช่เขาบอกอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อย่างเนี้ยอยู่ๆเว้ยก็มีผู้หญิงคนนึงมาที่โต๊ะเชื่อป่ะพี่ต้องเล่นเป็นผู้ชายอะแล้วบอกว่าคนนี้คือเมียพี่บอกว่าเฮ้ยน้องนี่เมียพี่เองยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อปกป้องออมหญิงเลยเป็นที่มาของคำว่าพี่จะปกป้องออมเองหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะปกป้องจากการโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่าไม่ใช่ปกป้องจากรถไฟชนกันเอาจริงนะทุกคนพูดเหมือนมาฟังนิทานนะตอนนี้เหมือนมาฟังแบบนิทานที่พี่ฝากเอ้ยก่อนนอนนะออมฟังนิทานของพี่หน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเกียรติอ่ะนี่ออมถึงบ้านยังอยู่บ้านแหละอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วเห็นปะเมื่อกี้เว้ยเมื่อกี้มีน้องมาถามว่ารู้สึกใจหายไหมคะที่หยินวอพร้อมออกจากกัดพี่ก็เลยบอกว่าเขาไม่ฝากพูดอันนี้พอดีเลยเอาหรอนั่นแหละซึ่งแบบเขาไม่ได้หายจากวงการบันเทิงไงแต่เย็นๆอันนี้บอกเลยนะว่าหยินวอพร้อมหายไปจากสังกัดอะไม่เป็นไรล่าสุดพี่เล็กนาฬิกาหายไปจากบ้านอันนี้ไม่มีใครเจอนะอันนี้อยากไปไหนอ่ะอันนี้ถือว่าฝากเลยคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องคือพี่เล็กอ่ะเขาทักมาหาพี่ว่าช่วงเนี้ยเนื้อหมูแพงเนื้อหมูแพงแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่เล็กเราก็ลองกินอย่างอื่นไหมเห็นไหมที่พี่เล็กโพสต์ล่าสุดว่าแมวหายไป4ตัวก็คือเขากินแมวจริงหรอแล้วพอเขากินแมวที่บ้านหมดปุ๊บอ่ะเขาก็เลยออกไปหาแล้วพี่ก็ถามว่าพี่เล็กชอบพันธุ์ไหนเขาบอกว่าเขาเคยกินพวกเปอร์เซียแล้วแต่ว่าคันคอมันขนเยอะอะเนาะแล้วเขาก็ชอบกินพวกเนี่ยสฟิงค์
เหมือนไก่อ่ะเหมือนไก่เงขาบวอกงว่ามันเหดมีือนไก่ป่ะต้มมันเหมือนไก่ต้มแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยออกไปตามหาพวกบ้านที่มีสฟิงอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยคือพ่อแม่คือไปเล็กพ่อแม่ที่เล็กก็คือเครียดว่าแบบพี่ฟ้าแบบฟ้าโลลูกเจอเล็กมันบ้างไหมอ่ะแม่เจอมันกินแมวอยู่หน้าปากซอยล่าสุดแล้วมันก็หายไปเลยเนี่ยแล้วพี่แบลอ้กวว่หาน้าตาของพี่เล็กคือเลิศนะมีสฟิงด้วยนะใช่แล้วคือพี่ก็เครียดที่แบบการใช่ไหมว่าพี่แบบพี่ป่วยเลยอ่ะเพราะว่าพี่ก็เครียดแบบพี่ก็นั่งคุยกับตัวเองว่ามันเป็นเพราะเราหรือเปล่าเราดูแลทพี่ี่เราไม่แนะนําไดว่า้ขว่อาหใมชู่ป่แะพงให้กินอย่างอื่นเราเข้าใจว่าอย่างอื่นคือไก่หรือว่าแบบปลาอะไรเงี้ยแต่พี่เล็กเลือกกินแมวอ่ะเราก็แบบอ๋อไม่รู้จะทำยังไงคือพี่สิกับไมเข่เาป็นไแรบบพี่ไมฟ่้ามันไม่ใช่ความผิดของพี่ฟ้าถ้าเป็นความผิดพี่ฟ้าอมก็อยากจะรับความผิดนิ้วไว้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าแบบอ๋อมเราาต้องกันดูแลอ๋อพี่รู้จักกับพี่เล็กมาแบบ5-6 ปีแล้วอ่ะแล้วอยู่วันนึงเขาเปลี่ยนไปเขากินแมวอมขอโทษที่ช่วยพี่ฟ้ากับพี่เล็กไม่ได้เหมือนกันนะพี่ฟ้าไม่ต้องร้องไห้นะพี่ฟ้าถ้าพี่เลือกได้พี่จะอยากเป็นแมวให้เขานะเพราะว่าพี่สงสารสัตว์แล้วพี่อยากเจอเขามากเลยแต่ว่าพี่เลี้ยงแมวไงพี่กลัวเขากินแมวพี่ด้วยอ่ะเราก็เก็บแมวมาไว้ก่อนแล้วก็แบบออมก็เลี้ยงแมวใช่ไหมอยากเจอพี่เล็กนะช่วงนี้พี่อันนี้พี่เตือนออมทำไมเสียงเบาอ่ะออมเอามือปิดลำโพงหรือเปล่าปิดไปเอาเลหยรออ่ไหนาเห็นไหมใช่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะงั้นเราก็ต้องดัดนิสัยเขาหรือเปล่าต้องเอาเขามัดไว้หรือเปล่าเจอกันรอบหน้าก็คือห้ามให้ไปไหนล่ะคือพี่คิดว่าเกิดพี่เจอพี่เล็กรอบต่อไปพี่จะเอาขนมแมวเลี้ยให้เขากินเพราะว่าแมวในท้องเขาจะได้แบบออกมาเงี้ยใช่ล่ออาแจมจะวแใบนบว่ทา้องออกมาอาจจะล่อออกมาอะไรแบบเนี้ยมันเป็นฟิลนั้นแต่วื่าเผื่อพี่เล็กเขาเคี้ยวไม่ละเอียดเนาะถ้าแล้วก็อันนี้พี่จะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าออมอยากให้พร้อมหายโกรธหรือหายงอนอ่ะอันนี้เพราะอันนี้ออมต้องเบาๆเรื่องผู้หญิงลงอันนี้พีค่ืพอูดมันเยอ้ายกถือมว่าากเลยพี่ฟังกับการที่แบบว่าจะเบาเรื่องผู้หญิงเพื่อให้ได้แบบเพื่อนกลับมามันทำได้ยากอ่ะไม่แต่ว่าคอมเมนต์ใน Facebook พี่ล่าสุดคืออยากให้พี่พร้อมกับพี่ออมเป็นแฟนกันจังเลยค่ะ อันนพี้ร้อคมือยับอกมาเลยทวี่า่ขาอยู่เลยว่าเนี่ยอจัีนนี้พบีอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าออมคือออมเหยียดเพศนะอันนี้ออมพูดเลยว่าออมเป็นคนบอกว่า no anti สมรสเท่าเทียมเพราะออมบอกว่าผู้ชายกับผู้ชายรักกันได้ยังไงแล้วพวกคุณจะมาให้ผมกับพร้อมเนี่ยนะเป็นแฟนกันออมพูดอย่างนี้กับพอี่ืออมคือแบบคืออันนี้หลายคนไม่รู้นะว่าที่ฟ้าอยู่กับออมอ่ะฟ้าห้ามออกสาวนะฟ้าต้องแบบว่าเดี๋ยวออมจะหลงรักไงออบอกออมออมพี่วันนี้แม่งเมื่อวานเตะบอลมาเหี้ยปวดขาหายเพราะว่าถ้าออมเห็นว่าพี่ออกสาวปุ๊บออมเตะเลยออมบอกว่าพี่ผมแบบออมอ่ะเห็นตุ๊ดไม่ได้นะออมออมเห็นตุ๊ดปุ๊บออมเตะเลยเหรอใช่คือออมโอเคที่ใช่ที่เชียงใหม่อ่ะที่เชียงใหม่แล้วพี่ไปเที่ยวอ่ะใครแบบเห็นผู้ชายคนไหนกรี๊ดมาออมแม่งเดินเอาขวดไปฟาดหัวเขาแล้วพี่บอกออมพี่ต้องมาจ่ายค่าทําขวัญเขาอีกแล้วเนี่ยเอาให้ออมทํายังไงอ่ะพี่ก็ไอ้พวกตุ๊ดมันแบบอย่างเงี้ยลูกอมมันหมั่นคไอส้คือห้ามไม่ไหวมีคนบอกว่าให้ห้ามพี่ฟ้าบ้างคือออจมะเป็หน้เาบมอร์กันนไดั้้นยังไงห้ามจะคบกันได้ยังไงและอันนี้บอกเลยนะบอกเลยนะว่าซีรีส์เรื่องโกนรักรุ่นพี่ฉบับเต็มอ่ะซีนไหนที่มีหยินวอซีนนั้นไม่มีออมหญิงเพราะว่าเพราะออมอหญอิงมแพบูดบเลยเฮ้ยผู้ชายกับผู้ชายจูบกันเนี่ยนะโอ้อย่างเงี้ยออมไปเลยพี่ว่าทุกคนเห็นไหมว่าที่ฟาล็อกแขนนะที่ฟาล็อกแขนนะที่ฟาล็อกแขนไอ้ออมอ่ะไม่ใช่ว่าฟาล็อกให้พร้อมมาต่อยนะฟาล็อกเพราะว่าออมจะไปต่อยหน้าไอ้พร้อมเออคือถ้างั้นหน้าพร้อมคือถ่ายซีรีส์ต่อไม่ได้แล้วนะถ้าสมมติว่าปล่อยนี่อ่ะให้ลองดูนะประมาณ EP 4ประมาณ EP ช่วงประมาณน่าจะมาช่วง EP 4คือจะมีพร้อมออกมาก็จริงแต่ว่าจะเหมือนถ่ายแบบถ่ายผ่านไหล่อ่ะมันถ่ายด้านหลังมาอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้พร้อมอ่ะตาเขียวอืมไอ้พร้อมตาเขียวเพราะว่าออมมันแบบพี่ออมไม่ไหวว่ะวันนั้นแบบออมเห็นว่าไอ้พร้อมมันไปมีคู่จิ้นอะไรชื่อมงชื่อมาร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วออมรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายกับผู้ชายพี่รักกันได้ยังไงแล้วก็ออมก็ต่อยหน้าเลย
อันนี้พูดเลยเพราะว่าแม่นาเดียเขาแต่งไม่ไหวไงเขากบรอยช้ำไม่ไหวแล้วแต่จริงก็คือเป็นความหมั่นไส้ส่วนตัวด้วยไงว่าแบบเฮ้ยคือการที่เราจีบผู้หญิงได้เยอะกว่ามันจะทำให้แบบว่ามาโกรธจนบล็อกกันอันนี้คือก็ไม่โอเคไงก็ปล่อยไปสักทีแล้วคือลงรูปเห็นหน้าออมไม่ได้แต่หลายคนที่รู้สึกว่าที่พี่ฟ้าลงแล้วพี่ฟ้าบอกว่าเอ้ยทำไมพี่พร้อมถึงไปเบอร์หน้าพี่ออมแบบนั้นคะเพราะอะไรรู้ไหมเขาเคยลงรูปออมหญิงแล้วแท็กผู้หญิงอะที่ของเขาอะไปของออมหมดเลยเพราะออมมันหล่อกว่าเขาเลยเบอร์หน้าไปเลยว่าไอ้เหี้ยหล่อเฮ้ยหล่อกูใช่ป่ะมึงหล่อกูใช่ป่ะออมหญิงได้กูเบอร์หน้ามึงเลยอย่างเงี้ยนี่เขาเป็นอย่างนี้เขาก็เลยไม่ให้เห็นหน้าออมหญิงในไอจีเขาเลยเห็นป่ะมันก็ต้องรู้ตัวบ้างอะเนาะจะมาอิจฉาเพื่อนคือมันไม่ได้ป่ะพี่ฟ้าคือสั่งสอนนะคือพี่ฟ้าสปอยมันไงพี่ฟ้ามัวแต่อันเนี้ยมันก็เลยนิสัยเสียไงพี่ฟ้าเนี่ยมึงป่ะมันมีตัวแรกๆที่มึงตัวแรกๆที่มึงด่ากูว่าพี่ฟ้าแม่งชอบให้ท้ายมันอะพี่ฟ้าแม่งตามใจมันอะจนแม่งนิสัยมันเสียหมดแล้วเนี่ยมึงมีอยู่ช่วงนึงมันไม่ยอมคุยกับกูนะจริงเหรอมีช่วงนึงมันไม่คุยกับกูมันบอกว่าเดี๋ยวผมคุยอะไรกับพี่อะก็มีบางคนมาหาว่าพี่อะตามใจผมจะผมนิสัยเสียผมไม่คุยแล้วกันคือเรื่องอะไรก่อนจะไปคุยกับพี่ฟ้างงไหมงงไหมคุยเลยแบบถ้ามึงไม่คุยกับกูอะก็ไม่มีใครคุยแล้วค่ะอย่ามั่นค่ะอย่ามั่นค่ะก็มีแค่มันก็เหลือกันไม่เท่าไหร่เนาะมันก็เหลือกันไม่กี่คนก็ยังมั่นอยู่เหลือกันแค่คือทุกวันนี้ที่เหมือนกับว่าดูแบบสนิทกันมากรักกันมากเพราะอะไรทำงานด้วยกันแค่นั้นแหละปิดกล้องปุ๊บก็นู่นอันฟอลกันอีกยังไม่คืนเลยยังไม่มาเลยพี่ปาอะไรนะจะยังไม่อันนี้นี่เลยยังไม่ฟอลอีกเหรอมึงมันเป็นบ้าไอ้พร้อมมากมันเป็นบ้าเป็นบ้าคนบ้าคนบ้างอนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ก็พี่ฝากับพี่อันน่ะมัวแต่สปอยมันนั่นแหละอืมเอาอีกกูอีกทำอะไรตามใจตัวเองก็พอพี่นั่นแหละไม่ใช่มึงก็รู้ว่ากูด่ามันเยอะขนาดไหนพอมากกูด่ามันหนักมากนะกูด่ามันเยอะมากนะอ้าวไม่หรือไม่จริงกูด่ามันเถอะด่าแล้วมันก็แบบให้ท้ายต่อค่ะได้ให้ท้ายต่อแบบว่ายกตัวอย่างแบบสุดยอดหล่อมากยกตัวอย่างสิยังไงบ้างที่กูทำตัวอย่างเช่นแบบว่ามันใส่เสื้อตัวเนี้ยคือมันไม่ได้หามันเลยนะแต่ว่ามันแต่งเต็มมากอะไรเงี้ยพี่ฟ้ามาละพร้อมวันนี้พร้อมแบบดูดีมากเลยอะหล่อมากเลยอะพร้อมแบบเหมือนจะไม่ได้ไปเที่ยวเลยอะพร้อมเหมือนจะแบบเดินแบบพร้อมคือแค่พร้อมเดินมาถ้าแค่พร้อมยืนอยู่นิ่งๆอะคือมีแต่คนแบบหันมามองพร้อมเลยนะทุกคนจะหันมามองพร้อมเนี้ยอันนี้คือกูไปชดมึงต้องแก้ดิว่ากูชมจริงหรือว่ากูไปชดทุกคนไปกินหม่าล่าไปกินปิ้งย่างหม่าล่าอีพร้อมใส่โอเวอร์โค้ทมาแล้วคือถ้าเกิดเราไปทักกันว่าแบบพร้อมมึงแต่งตัวเยอะเกินไปเป้ามันจะโอยพี่ผมไม่แต่งผมอย่างนี้อยู่แล้วพี่อะไรผมมึงหนาเนี่ยพี่แม่งไม่เข้าใจแฟชั่นเลยถูกป่ะทั้งกูต้องให้ท้ายไปเลยว่าแบบพร้อมมึงไอ้เหี้ยมึงแม่งโคตรหล่อเลยอ่ะจริงๆนะคือเอากูไม่เราไม่ใช่พี่ฟ้าคนเดียวคือมันมีตัวเสริมแล้วคือนี่ก็นั่งแบบขนาดนั้นเลยโอ้โหจริงโอเคเนี่ยแบบก็ได้